สวัสดีค่ะทุกคนไม่มีคนเลยแล้วตอนนี้ก็คือมีแต่ป่าให้โชว์อะไรเพื่อนบอกให้โชว์ซิตี้หน่อยอยากเห็นว่าสวิตเซอร์แลนด์อ่ะเป็นยังไงสวยไหมขนาดรถยังไม่มีเลยอ่ะทุกคนดูดิมันได้ยินเสียงรถแล้วนี่ไงปาตาปาร์คใช่ไหมเป็นรองเท้าบาจาที่เมืองไทยก็มีเห็นไหมอ่ะมองไม่เห็นนะเพราะกล้องกลับด้าน ถ่ายทำไมไม่รู้มันแต่ไม่กล้ามาเดินตอนกลางคืนเลยนะกลางคืนนี่ทูดาร์กมากๆเลยโอ้แต่ว่ามีไฟแต่ว่ามันเงียบโอ้ยแฮกด็อกใช่ไหมน่ะมันจะกัดเราไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศค่ะทุกคนขอกลับกล้องแป๊บนึงดูเอาเถอะคุณนี่นะคะดูเอานะคะความเงียบสงบตอนนี้มีแดดนะอากาศเย็นๆกำลังสบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวมากโหแต่ตรงนี้มืดวันนี้วันอาทิตย์นะคะดังนั้นชอบทุกชอบหยุดแล้วก็พนักงานทำความสะอาดถนนก็หยุดดังนั้นเราจะเห็นใบไม้นะคะเต็มถนนเลยปกติแล้วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถนนจะสะอาดมากไม่มีขยะเลยนะคะนี่เราต้องพูดเบาๆนะคะทุกคนเพราะว่าวันอาทิตย์อะคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาค่อนข้างที่จะอยู่บ้านแล้วเขาต้องการความเงียบสงบนะคะเขาไม่ชอบให้มีเสียงรบกวนให้ดูนะคะว่ามันสกปรกยังไงดูสิเธอปกติมันไม่สกปรกแบบนี้นะแต่เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะThink go take for me ทุกคนดูเขาพาเราเดินดิดูทางดิทุกคนเขาเอาเรามาปล่อยเราก็กลับบ้านไม่ถูกนะเนี่ยจะกลับบ้านยังไงก่อนตอนนี้นะคะทุกคนเราใกล้ได้ถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วค่ะนั่นก็คือแม่น้ำที่โมลินนะคะดูดิฉันมาทำอะไรที่นี่ดูเอาเถอะเดินมาเกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะทุกคนโอ้โหไม่นะไม่เลลี่ทุกคนไอ้สิเขาพาเราเข้าป่าอีกแล้วค่ะทุกคนไม่นะมีงูไหมเนี่ยหรือเปล่า
ที่นี่ก็มีคนนะไม่นะคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยมาด้วยเนี่ยฝั่งโน้นเยอรมันเหรอแซมไลฟ์ไลฟ์เฟนเดนนะอันนี้ไลฟ์เฟนเดนหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะเล้าบะว้าวว้าวบะโอ้ยมีคนเดินตามมาด้วยนะคะข้างหลังเขาก็คงงงว่าถ่ายอะไรแต่ว่าเข้ามาในป่าก็หนาวลมแล้วก็เย็นเย็นคนสวิตชอบธรรมชาตินะคะแค่เดินออกจากบ้านแค่30นาทีทุกคนก็ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วนี่หน้าช้ามากนะคะเย็นถึงยังอ่ะเดินลงไปตรงนี้เหรอใช่ไหมหรือว่าต้องเดินไปอีกไม่ไปนี่เหรอเขาบอกไม่ไปนะคะเราต้องเดินไปอีกนะคะตอนนี้เหมือนหน้าแช่แข็งเลยอะฟิลเหมือนแบบไปเที่ยวน้ำตกที่แบบกาญจนบุรีเหมือนได้เดินป่าเดินทางไกลเหมือนตอนไปเข้าค่ายฟิลนั้นเลยทุกคนดูดิไม่มีใครเลยตอนนี้คือแบบลมเข้าตานะคะทำให้ตาแห้งน้ำตาไหลตลอดเลยแล้วค่ะโอ้ยตรงนี้มีคนปั่นจักรยานเยอะมากโอ้วันนี้ปิดหรือเปล่าวอล์กหรือว่าปั่นจักรยานไลฟ์เฟรนเดนนะคะตอนนี้เราอยู่นี่ค่ะวอล์กวอล์กนี่คือทางเข้าหรือเปล่าพอเห็นเราถือไม้เซลฟี่เขาก็มองเราอ่ะเนาะเซลฟี่ไม่มีอะไรเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองเล็กๆนะคะทุกคนที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กันหมดก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเราเป็นตัวประหลาดไม่ชอบการเดินขึ้นเลยค่ะ
่พีทำได้แต่พี่ทำไม่ได้พี่ I cannot doที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะมีป้ายสีเหลืองนิดนึงนะคะสำหรับว้าโอ้ยมีเห็ดด้วยนะคะทานได้หรือเปล่าไม่รู้อะบีกวนมากเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะแล้วอากาศมันชื้นๆนะคะเห็ดมันก็ค่อนข้างเยอะถ้าไปตามป่านี่น่าจะเก็บเห็ดได้เยอะโอ้โหทางขึ้นว่าทรหดแล้วดูทางลงนะคะทุกคนอ๋อยังดีเป็นบันไดนะ คิดว่าเป็นทางลาดให้ลงเป็นการเดินป่าที่แท้ทูมากค่ะทุกคนเหนื่อยเด้อไม่ถึงสักทีแต่ว่าตรงนี้ก็คือเห็นแม่น้ำแล้วนะคะทำไมอ่ะWhat is that? ทุกคนดูเหมือนงูเลยอยู่ไหนอ่ะนี่Yeah, you have bicycle, but we don't have. Oh, ถึงแล้วนะคะทุกคนPower station นะคะ can walk to โอ้ยแค่สามารถเดินไปที่เยอรมนีได้ยังนะคะคุณชายเขายังจะเดินต่อค่ะคุณเดินเข้าป่าไปเลยค่ะเป็นไงคุณเลย Yes Yeah I don't know ยังนะคะยังไม่ถึงนะคะว้าว fishingดูทางเดินจ้ะแม่โอ้โหจะชันไปไหนอ่ะต้องจับไว้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าทางมันเล็กมากเหนื่อยใช้ได้ไม่อ้วนแน่นอนค่ะทุกคนจะได้ยินเสียงหายใจของแอลลี่นะคะจะพยายามหายใจเบาๆทางนี้โอ้มีเห็ดด้วยนะคะทุกคนกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดูดิไม่เคยอ่ะส่วนมากซื้อกินที่ไทยอย่างเดียวไม่เคยมาเด็ดเองนะคะเพราะว่าไม่รู้ชนิดของเห็ดกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างนะเห็ดเยอะมากอ
Yes. ให้ทุกคนดูเห็ดนะคะเดินมาแล้วนะคะไม่อยากนึกสภาพตอนเดินกลับเหนื่อยแล้วไม่อยากเดินกลับเลย Yes Yes I know When we back we get bus ได้ไหมคนที่นี่นะคะเขามักจะทักทายสวัสดีทั้งสองคนอะไรแบบนี้นะคะส่วนมากเนาะและลีกก็ลืมที่จะพูดฮัลโหลนี่สวัสดีค่ะสวิสเจอร์มันค่ะสกอตจาลอมลิลี่อ๋อแย่ๆๆโอ้สกอตจาลอมโอ้ my god I need to say helloYes, but you make joke to me, I know. ขอมาครั้งเดียวนะคะครั้งหน้าไม่มาแล้วนะ Next time don't go, okay? Only one time enough. No more, okay? Joking นะคะเราคนเล่นเหมือนว่าออกกำลังกายค่ะทุกคนดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะมันเบื่อมันไม่มีอะไรทำและยามก็หนาวด้วย Go this way I see สีเหลือง นี่นะคะเราเห็นสีเหลืองค่ะเราก็จะเดินลงไปนะคะขออนุญาตเดินลงไปสักครู่นะเดี๋ยวมาถ่ายใหม่เพราะว่าถ้าถ่ายไปด้วยลงไปด้วยน่าจะกิ้งลงไปนะคะทุกคนอายุ80 60 come here every Sunday yeah ตรงนี้นะคะช่วง summer time นะคะช่วงฤดูร้อนเขาก็จะมาย่างบาร์บีคิวกันตรงนี้นะคะแล้วก็มีริมแม่น้ำอย่างนี้นะยังไม่ถึงเหรอยังต้องไปอีกเหรออยู่ใช้คำว่านิดหน่อยเปลืองมากนะกิเซียนะSkiing. Skiing. Jump to water. Oh yeah, it's funny. Do with your friend. Enjoy time. For training. Can training summer time. Uh-huh. For winter time can make. เหมือนสวนสนุกนะคะ Need jump to water for training. Yeah. นี่นะคะเหมือนสไลเดอร์นะคะที่เวลาเราเล่นน้ำในสวนสนุกอะฟิลเดียวกันถ้ามากับเพื่อนก็จะสนุกนะ อู้ข้างหน้าอะไรอะไม่ใช่แอนิมอลใช่ไหมอ๋อโอเค Yeah, here have a lot of barbecue pit because everyone want to relaxFelsflesh and beer company. Oh, beer company. Sometimes sell beer. ฤดูร้อนก็จะมาขายเบียร์ที่นี่นะคะก็ดีนะมีกิจกรรมทำในช่วงซัมเมอร์เนาะปีหน้าเดี๋ยวได้มาแน่ๆใช่ไหมคริสเตียน Next year we come here. Summer time, okay? Come here, eat barbecue. You and me, only two. โอ้ตอนนี้นะคะนี่เรามาถึงตรงไอ้สะพานที่จะไปเยอรมันนะเห็นไหมเดินมาถึงนี่แล้วทุกคนคิดดูเราข้ามไปเยอรมันไปช้อปปิ้งไหม
so scared. Oh my god. But we don't have khanom pang for you. I'm so sorry. มนุษย์มานะคะเขาคิดว่ามนุษย์จะมีอาหารมาให้เขาก็เลยว่ายน้ำมาหาเราเนาะแต่ว่าไม่ได้เอาขนมปังมาขอโทษเนาะไปกันเถอะวู้ด this one ไม่ได้ขนมปังมารู้สึกเสียใจจังเลยอ่ะทำไงดีโอ้กินหญ้าน่าสงสารดูดิเขาแบบเขามองนะว่ามนุษย์ทำอะไรอ่ะโอ้ my god อุ้ยกินหญ้าด้วยอ่ะกินหญ้าเบบี้อยู่อ่ะทำอีกอุ้ยเหมือนหิวมากเลยอ่ะโอ้ my god so hungry ดูดิเขาหิวมากเลยอ่ะกินใหญ่เลยอ่ะหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นหญ้าหรือว่าเขากินหญ้าโอ้ my god โอ้ my god น้ำเต็มกระเพาะแล้วมั้งกินเสียงดังมากเลยอ่ะโอ้ทำไงดีอ่ะเราต้องไปกันเถอะไม่งั้นเราจะสงสารเขาป่ะ we go we don't have time ผ้ายังไม่ได้ตากเลยนะไม่บีอะไรว่ามันไม่ใช่นะมันกลัวมีความกิ้วใช่แล้วพังเลยอ่ะไม่ได้เขาน่ารักเราจะกินเขาไม่ได้แค่นี้เขาก็หิวจะแย่อยู่แล้วเจ็บจับเขากินอีกโอ้ยตายตายตายมันเหมือนได้ยินเสียงรถจักรยานเนาะใช่ไหมไม่ใช่ครับครับจริงจริงฮับปาร์กิ้งฮิปอ๋อยเมียนะลงมาก็เจอที่นั่งย่างบาร์บีคิวจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยนะเป็นแม่น้ำจริงๆออลี่แม่น้ำนี่มันเคยเห็นนิ้วนี่คือโบ๊ทมันก็ไม่มีอะไรนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเรามาเดินออกกำลังกายไงมาเดินป่าช่วงนี้มันก็เย็นๆไม่เหนื่อยนะคะฝั่งนู้นนะคะเยอรมนีฮัลโหลเยอรมันไซติ้งไอคอมเฮียดาวน์เฮียโกทูเจอร์มานีตอนนี้นะคะเดินไปเดินมาก็ร้อนแล้วถอดเสื้อแล้วนะคะไม่ไหวแต่ในขณะที่คนนึงหนาวไม่รู้หนาวอะไรเหมือนกันคือเป็นไม่มีแฟตยูอ่ะแอลลี่อ้วนใช่ไหมโอ้ we can come in
เยอรมนี Yeah, I can because I have passport. You have passport already? Oh, yeah, you're sweet. Of course, I think Germany never have passport. Yeah. มีคนกำลังขิงเรานะคะที่นี่มีนกพิราบด้วยที่นี่ not open. Uh-huh. Okay.เป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติมากสีน้ำสวยมากนะคะทุกคนสีน้ำครามจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะเขียวก็ไม่เขียวนะคะแล้วก็เป็นสีที่ใสมากอันนี้นะคะทุกคนอ่านว่าอะไรใครอ่านได้บอกแอลลี่ด้วยนะคะเพราะว่าแอลลี่อ่านไม่ออกนี่นะคะวิวตรงโน้นก็จะเป็นเมืองในเยอรมันนะคะเห็นบ้านคนไหมโอ้โหรีโบกเมอร์ลินชเวอร์สตัตส์เยอรมนีทุกคนดูจะแม่น้ำวนเส้นต้มได้ฟอร์ฟิชน่ากลัวมากตอนนี้นะคะเราต้องเสียงดังมากๆเลยเพราะว่าเสียงน้ำมันดังเราต้องดังแข่งกับมันเหมือนที่นี่นะคะคือเป็นของเราเพียง2คนเท่านั้นแอลลี่บ้างนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแต่วิวเดิมๆเห็นหน้าแอลลี่เดิมๆก็พอแล้วนะคะอีกประมาณ2นาทีนะคะเราก็จะเข้าเขตเยอรมนีกันแล้วนะเออไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะคะอยู่เยอรมันไปเลยน่ากลัวมากเลยอ่ะน้ำแรงมากโทรศัพท์ตกโอ้มีจักรยานมานะคะที่นี่เขาก็ปั่นจักรยานกันเป็นชีวิตจิตใจมันอยู่ในสายเลือดนะคะฮัลโหลนั่นนะคะจักรยานวิดีโอแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะคะเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลเลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าความเป็นมายังไงแค่เขาอยากพาเรามาเพื่อให้เราได้แบบว่าเปิดหูเปิดตาไม่ได้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็เลยมันจะดูเป็นวิดีโอที่น่าเบื่อไปไหมอะอีก1นาทีค่ะทุกคนอีก1นาทีเราจะเข้าสู่เยอรมนีกันแล้วนะคะอ
shopping doing? Yeah. Bye bye, Switzerland. I come Germany. That's so funny. Very cool. ที่เขียวสวิตเซอร์แลนด์สีแดงถ้าเป็นแดงถ้าเป็นเยอรมนีสีเขียวสำหรับปั่นจักรยานนะคะอ่านว่าอะไรคะทุกคนถ้าทุกคนรู้พิมพ์บอกแอลลี่ด้วยเพราะแอลลี่อ่านยังไม่ออกแต่ว่าดอกนี้มีทั้งเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์เลยเนาะทำยังไงให้เห็นสวยๆเนี่ยอันนี้คือป้ายอะไรคะ Power for people นะคะอันนี้ก็อันนี้นะคะก็เป็นป้ายขี่ม้านะคะแล้วก็ป้ายจักรยานและขี่ม้าล่ะใครขี่ม้าเหี้ยเอ้าไม่ดีบอก Yeah Okay where we goWe come back? Okay. Ah! Okay. 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 ทุกคนค่ะแอลลี่ว่าดูดิฝนมันจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงอลลี่ก็ให้ดูเท่านี้แหละบรรยากาศนะคะมันไม่ได้มีอะไรมากนะมีแค่เขื่อนน้ำไม่ใช่เขื่อนน้ำสิเขาเรียกแม่น้ำลายนะคะที่กั้นระหว่างสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เยอรมนีนะคะแล้วก็เดินป่านิดๆหน่อยๆนะคะก็ขอจบคลิปเท่านี้นะบ๊ายบายสิบ๊ายบาย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 ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอลลี่ที่ช่อง YouTube Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ